คุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบวคีรีขันธ น้ำท่วมไม่หนักวิกฤตเท่ากับเมื่อคืนนี้เมื่อช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าประชาชนจำนวนมากยังรอคอยความช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่นะคะหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายอย่างมากก็คือบริเวณถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่365เพราะว่าสะพานชำรุดและขณะนี้กำลังพยายามที่จะซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ระบุว่าภายใน4ทุ่มคืนนี้ก็น่าจะทาให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนำท่อนสะพานเหล็กติดตั้งเสริมความแข็งแรงของสะพานนองย่าปล้องบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณคอสะพานทำให้เสี่ยงต่อการถลม่มหลังจากน้ำไหลหลากและเอ่อล้นมาจากอ่างเก็บน้ำเจ้าหน้าที่คาดว่าการติดตั้งสะพานท่อนเหล็กน่าจะเสร็จหลัง22นาฬิกาของคืนนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบุรณะกรมทางหลวงปทุมธานีเปิดเผยว่าการนำสะพานเหล็กมาเสริมสะพานที่ชำรุดบริเวณนี้อาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการมากกว่าฝั่งขาขึ้นที่ทำเสร็จไปก่อนหน้าเพราะเสียหายมากกว่าและต้องเสริมสะพานยาวกว่า15เมตรแต่จำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรไม่ให้รถสัญจรผ่านประกอบกับเป็นช่วงค่ำเจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิม ตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องประกอบไกลแล้วเข็นเข้ามาเนื่องจากว่าเราไม่มั่นใจในต่อหมอ้อที่ว่านี่นะฮะก็เลยว่าต้องประกอบไกลแล้วเข็นเข้ามานะครับก็เรามีแล้วก็อันนี้จะยาวกว่าอันนู้นเวลาก็จะมากกว่าจะใช้เวลามากกว่าอันนั้นสี่สี่ช่วงอันนี้เป็นห้าช่วงนะครับอันนี้จะเป็นห้าช่วงนะครับก็ใช้เวลามากแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรก็แล้วแต่คิดว่า คืนนี้เราจะเอาให้จบเราเาให้จบคืนนี้ให้ได้การจราจรหลังเปิดถนนเพชรเกษมขาขึ้นตำรวจใช้ช่องทางหลังการซ่อมแซมสะพานเพื่อให้รถสลับสัญจรเป็นทางเดียวมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแต่ก่อนที่จะเปิดเส้นทางการจราจรบนถนนเพชรเกษมขาขึ้นมีรถติดสะสมบริเวณแยกหนองยาปล้องกว่า5กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นรถที่เดินทางลงภาคใต้ตอนล่างเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ประชาชนที่ไม่ประสงค์จะเดินทางต่อกลับรถโดยใช้ถนนเพชรเกษมขาขึ้นขณะที่สะพานวางยาวเส้นทางข้ามคลองบางสะพานขาลงภาคใต้ขอสะพานถูกน้ำปากกัดเซาะขาดออกจากตัวสะพานฝั่งขาขึ้นกรุงเทพด้านใต้ดินถูกน้ำกัดเซาะแต่ขอสะพานไม่ขาดล่าสุดเจ้าหน้าที่วางสะพานแบริ่งเสร็จแล้ว เปิดให้รถเล็กผ่านได้1ช่องจราจรจาก2ช่องทำให้ยังคงมีรถติดสะสมอยู่ในขณะนี้